قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังรายการของวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านพี่น้องที่เคารพครับเป็นประจำนะครับที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องพบกับท่านพี่น้องแล้วก็เอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตอฮีดเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อนะครับมาบอกเล่าให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบเพื่อที่จะได้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นไปตามแนวทางของซะลาฟุศซอละห์ในการมีความเชื่อหลักศรัทธามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของเราเกี่ยวกับพระเจ้าของเราก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องถึงเนื้อหาส่วนแรกของกิตาบุตเตาฮีดนะครับว่าเริ่มแรกเดินท่านผู้ประพันธ์หนังสือก็คือท่านมุฮัมมัดท่านอิมามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยได้กล่าวเริ่มหรือได้เริ่มการเขียนบทประพันธ์ของท่านด้วยข้อความที่ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซึ่งก็แปลโดยนัยยะโดยสรุปว่าฉันขอเริ่มบทประพันธ์ของฉันอันนี้หรือเริ่มข้อเขียนของฉันอันนี้ด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอซึ่งครั้งที่แล้วนั้นผมก็ได้พูดคุยไปกับท่านพี่น้องแล้วว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระนามที่สูงส่งที่สุดเป็นลัฟซุลญะลาละเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราชาวมุสลิมพระเจ้าของเราชาวอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พระเจ้าชาวอิสลามที่ทุกคนนั้นถือว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการได้รับการทำอามัลอิบาดะห์เพื่อที่จะสร้างหรือจะนำมาซึ่งความพึงพอพระใจพอพระทัยของพระองค์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วผมบอกแล้วว่าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำนามหรือว่าเป็นนามที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าอิลาฮุนที่แปลว่าพระเจ้าที่จะได้รับการเคารพสักการะเป็นพระเจ้าที่จะต้องมีเตาฮีดอุลูฮียะห์นะครับซึ่งคำพูดของผมนี้นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับก็มีนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์นะครับนักภาษาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นท่านกิซาอีหรือท่านฟาร์รอเองก็ตามก็ได้ให้ทัศนะว่าคำว่าอิลาห์นั้นมาคำว่าอัลลอฮ์นั้นมาจากคำว่าอัลอิลาห์โดยมีการทิ้งฮัมซะตัวที่สองก็คือฟาอุลกะลิมะแล้วก็จะทำให้เหลือลามอลีฟลามลามแล้วก็ฮาแล้วมีการเอาลามสองตัวเนี่ยมารวมอิดิกอมไว้ด้วยกันก็เลยกลายเป็นคำว่าอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แสดงถึงความสูงส่งของพระองค์แสดงถึงความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดจะได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์นะครับในขณะที่พระนามส่วนอื่นๆนั้นพระนามของพระองค์ที่เหลือนั้นทั้ง99พระนามหรือที่มีมากกว่านั้นนั้นก็จะมีความหมายยันดาริชอินดิรอชเข้าไปมีความหมาย อยู่ภายใต้คำว่าอิลานี้ทั้งหมดคำว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ทั้งหมดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นมีคำอธิบายนะครับว่าไม่ใช่จะเป็นนักภาษาศาสตร์อย่างเดียวแม้กระทั่งนักตัฟซีหรือตัรจุมานุลกุรอานตัรจุมานุลกุรอานุลกีรีมก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเองนั้นก็ได้ให้ทัศนะว่าคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายถึงซุลอูลูฮียะติวัลอุบูดียะติอะลาคอลกิฮิอัจมาอีนคำว่าอัลลอฮ์นั้นก็คือผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่จะต้องได้รับการทำอามัลอิบาดะห์เหนือมักโลกทั้งหมดเหนือมักโลกของพระองค์ทั้งหมดก็หมายความว่ามักโลกทั้งหมดของพระองค์นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอิลาที่แปลว่าได้รับการเคารพสักการะนั้นก็
แม้กระทั่งในสมัยในกุรอานเองในคัมภีร์อัลกุรอานเองก็มีการใช้คำว่าอิลาห์ในความหมายนี้เหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเล่าเรื่องของท่านนบีมูซานะครับเมื่อครั้งที่ท่านนั้นได้ไปเขาเรียกว่าเข้าไปหาฟิโรอูนนะครับแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าวิพาทกันมีการโต้เถียงกันมีการพูดคุยกันนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านเมื่อครั้งที่ฟิโรอูนโดยเขาเรียกว่าบอดราคาราชบริพารที่อยู่ภายใต้ฟิโรอูนเนี่ยเองก็พูดถึงมูซาพูดถึงท่านนบีมูซาว่าวายาตรักวะอาลีฮะตักว่าท่านนบีมูซาเนี่ยมีมาท่านนบีมูซาเนี่ยมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ละทิ้งท่านก็หมายถึงฟิโรอูนวะอาลีฮะตักแล้วก็การกระทำอิบาดะห์ต่อท่านเนื่องจากว่าท่านพี่น้องคงทราบกันดีว่าฟิโรอูนนั้นได้อ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนสั่งให้ประชาชนของเขาเนี่ยนะครับทำอิบาดะห์ต่อเขากราบไหว้เขาและนับถือเขาว่าเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช้คำว่ายะวายะดะรอกะวะอาลีฮะตักก็คือวายะดะรอกะวะอาลีฮะตักนบีมูซามาเพื่อที่จะเรียกร้องให้มนุษย์ทั้งปวงนั้นทิ้งละทิ้งตัวฟิโรอูนแล้วก็การกราบไหว้ฟิโรอูนเพราะฉะนั้นคำว่าอาลีฮะก็แปลว่าการทำอามัลอิบาดะห์นะครับผม อันนี้เป็นรายงานที่มีที่รายงานมาจากท่านอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันเป็นคำอธิบายของท่านอิบนุอับบาสนะครับเพราะฉะนั้นอีก2คำที่เหลือก็คือคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานุรเราะฮีมท่านอิบนุญะรีรอัตตะบรีนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการตัฟซีรในสมัยแรกๆในกุรูนุลมุฟัดดะละห์นั้นนะครับก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมซึ่งทั้งสองคำนี้นั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่ารอฮิมะยัรฮะมูนะครับเราะห์มะตันแล้วก็มีซิฟะห์มุชับบะฮะ2คำก็คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมซึ่งทั้ง2คำนี้นั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่ารอฮิมะที่แปลว่าสงสารเมตตากรุณาแต่ทั้ง2คำนั้นก็มีความหมายแตกต่างกันเหมือนที่มีเค้าเรียกว่ามีกฎข้อนึงนะครับในหลักวิชาการภาษาอาหรับที่บอกว่าซียาดะตุลมะบนาซียาดะตุลมะนาทุกครั้งที่มีการเพิ่มเข้าไปหรือมีการลดลงไปมีความเปลี่ยนแปลงเข้าไปในโครงสร้างของคำคำนั้นความหมายของคำคำนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอาจจะสับสนว่าเอ๊ะในเมื่อคำสองคำมาจากรากศัพท์คำเดียวกันก็คือรอฮิมะหรือรอฮมะเนี่ยแล้วทำไมความหมายจะต้องแตกต่างกันด้วยเพราะในโครงสร้างภาษาอาหรับโดยหลักวิชาการแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างภาษาอาหรับนั้นจะมีผลต่อความหมายของคำคำนั้นเพราะฉะนั้นอัรเราะห์มานนั้นมีความหมายในลักษณะหนึ่งในขณะที่อัรเราะฮีมก็มีความหมายในลักษณะหนึ่งนะครับว่ามีรายงานว่าคำว่าอัรเราะห์มานเนี่ยหมายอัรเราะห์มานหมายถึงผู้ที่มีความเมตตาต่อมะห์ลูกทั้งมวลนะครับอัรเราะห์มานเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลักษณะแห่งความเมตตาลักษณะแบบนี้วัรรอฮีมในขณะที่พระองค์ก็มีความเมตตาอีกลักษณะนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเมตตาเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นความหมายแรกหรือทัศนะแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของคำว่าอัรเราะห์มานและคำว่าอัรเราะฮีมก็คือพระองค์นั้นทรงเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นมรรคโลกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นมลาอิกะห์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นยินหรืออะไรก็แล้วแต่พระองค์ทรงเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในขณะที่อัรเราะฮีมนั้นพระองค์เป็นผู้เมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นนี่คือทัศนะที่1ที่มีเป็นคำอธิบายนะครับถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าอัรเราะห์มานี่วัรเราะฮีมนะครับในขณะที่มีอีกตัวบทหนึ่งหรือว่ามีอีกทัศนะหนึ่งบอกว่านะครับอัรเราะห์มานหมายถึงเมตตาเมตตาเหมือนเดิมแต่ว่าเมตตาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เมตตาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ในขณะที่อัรเราะฮีมนั้นจะเมตตาเฉพาะอาคิเราะห์เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วทัศนะนี้นั้นก็ถ้ามองกันให้ดีนะครับท่านพี่น้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความต่างกับทัศนะแรกเลยเพราะตราบใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรงเมตตามะห์ลูกทั้งหมดในขณะที่พระองค์นั้นทรงเป็นอัรเราะฮีมทรงเมตตาเฉพาะผู้ที่อยู่ในวันอาคิเราะห์เท่านั้นก็หมายถึงเมตตาเฉพาะผู้ที่
ได้รับความปลอดภัยในวันอาคิเราะห์ก็หมายถึงผู้ศรัทธาซึ่งสอดคล้องกับทัศนะแรกนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมแล้วอัรเราะห์มานเนี่ยจะมีความหมายที่ชุมูลชามิลมากกว่าที่มีความหมายครอบคุมมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาทั้งหมดภายใต้ขอบเขตของความเมตตาของพระองค์ต่อสิ่งนั้นๆไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันหมดทุกคนได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ในขณะที่ในอัรเราะฮีมนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเมตตาต่อสิ่งที่พระองค์เตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในวันอาคิเราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยได้รับความเมตตาในโลกดุนยาซึ่งได้รับการเราะห์มานไปแล้วซึ่งได้รับอัรเราะห์มะห์จากคำว่าอัรเราะห์มานไปแล้วจะไม่ได้รับคำว่าเราะห์มะห์ที่มาจากอัรเราะฮีมในวันอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นท่านอิบนุลกอยยิมนะครับอิบนุลกอยยิมก็ได้พูดเอาไว้ถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสองคำนี้ก็คืออัรเราะห์มานุรเราะฮีมโดยที่ท่านบอกว่าอิสมุฮูอัลลอฮุตะอาลาดาลุนอะลากอนิฮิมะลูฮุนมะอ์บูดุนยะลูฮุลคอลาอิกโดยบอกว่าคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นคำที่หมายถึงการที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ได้รับการสักการะที่มรรคโลกทั้งหมดจะต้องให้การสักการะต่อพระองค์มาฮับบะตันไม่ใช่สักการะแบบขอไปทีสักการะแบบด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ตะซีมันวะคอดูอันมีความรักมีความจริงใจและมีความนอบน้อมอย่างจริงจังมุฟซะอันอิไลฮิฟิลฮาวาอิจิวันนาวาอิบิแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจจริงที่จะกลับไปหาพระองค์ในยามที่เกิดเหตุคับขันใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์คือลักษณะนี้บ่าวคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกเป็นเช่นนี้เพื่อที่จะให้มีเตาฮีดอุลูฮียะอย่างถูกต้องนะครับในขณะที่คำว่าอัรเราะห์มานนะครับในขณะที่คำว่าอัรเราะห์มานนั้นดาลุนอะลาซิฟะติลกออิมะห์บิฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัรเราะฮีมดาลุนอะลาตะอัลลุกิฮิบิลมัรฮูมหมายความว่าท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าคำว่าอัรเราะห์มานนั้นจะหมายถึงลักษณะความเมตตาที่มีอยู่กับพระองค์ติดอยู่กับพระองค์ตลอดเป็นญาตเป็นซิฟัตของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานซิฟัตที่มีอยู่ในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาที่มีอยู่ในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อัรเราะฮีมนั้นเป็นพระนามที่บ่งบอกถึงตะอัลลุกิฮาบิลมัรฮูมความเกี่ยวข้องในความเมตตาของพระองค์ที่มีกับผู้ที่จะได้รับความเมตตานั้นๆหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความเมตตาโดยพระองค์เองอยู่แล้วแต่ความเมตตานั้นจะไปสู่ผู้ที่จะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ที่จะได้รับความเมตตาอันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยสรุปนะครับความหมายโดยสรุปของความต่างของคำว่าอัรเราะห์มานแล้วก็อัรเราะฮีมเพราะฉะนั้นการที่ท่านเชคมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบได้เริ่มบทประพันธ์โดยเริ่มคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเพื่อที่จะเตือนตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเตือนกับทุกๆคนที่ได้อ่านประโยคนี้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรานั้นจะต้องมีหลักอะกีดะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลอิลาห์ความเป็นพระเจ้าผู้ได้รับการอิมานอามัลอิบาดะห์ความเป็นพระเจ้าผู้สมควรที่จะได้รับการเตาฮีดที่จะต้องได้รับการอิบาดะห์เพียงพระองค์เดียวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อันนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เรานั้นได้ประสบกับความสำเร็จที่จะได้รับความผาสุกในสวงสวรรค์ของพระองค์เหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพราะถ้าเกิดท่านพี่น้องเข้าใจตรงนี้แล้วเข้าใจแค่จุดตรงนี้ท่านพี่น้องก็อาจจะเข้าใจว่าโอ้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฉันทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวแล้วต่อไปฉันก็ต้องได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างแน่นอนยังไม่ใช่นะครับท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เคยย้ำเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเอาไว้ว่าคนๆนึงนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆจะยังไม่ได้รับการตอบแทนโดยการให้ได้เข้าสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องมาจากอามัลอิบาดะห์ที่เขาทำลงไปในโลกดุนยานี้บรรดาซอฮาบะห์ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมล่ะท่านรอซูลแม้กระทั่งตัวท่านเหรอเราเห็นท่านทำอามัลอิบาดะห์อย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยกลางคืนละหมาดกลางวันถือศีลอดอ่านอัลกุรอานทำการเผยแผ่อิสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ช่วยให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยกระนั้นหรือ
ท่านรอซูลบอกว่ายังอิลลาอันยะตะกอมมะดะฮุลลอฮุบิเราะห์มะติฮิจนกว่าคนคนนั้นถึงแม้ว่าในเมื่อเขามีอามัลอิบาดะห์ที่เยอะแยะจนกระทั่งนำมาซึ่งความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะต้องได้รับความเราะห์มะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งเสียก่อนถึงจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักสุดท้ายของเขาเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะกลับไปสู่และจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างถาวรโดยไม่ตายโดยไม่พูดง่ายๆว่าไม่ต้องออกจากที่นั่นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นซิฟาติรอห์มะจึงยังเป็นซิฟาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อบ่าวของพระองค์ในแง่ที่ในเมื่อเขาทำอามัลอิบาดะห์แล้วเขาก็จะต้องรอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจริงๆแล้วความเมตตาที่เขารออยู่เนี่ยมันถูกเตรียมไว้ให้กับเขาอย่างเรียบร้อยแล้วทันทีที่เขามีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีเตาฮีดอุลูฮียะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์การเราะห์มะห์ความเราะห์มะห์ซิฟะห์อัรเราะฮีมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสมุรเราะฮีมชื่อของพระองค์ที่บอกว่าอัรเราะฮีมนั้นคอยเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนอันนี้ท่านผู้ประพันธ์ก็เขียนเอาไว้เพื่อที่จะเตือนนะครับเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าท้ายที่สุดท้ายที่สุดของที่สุดก็ขึ้นอยู่กับความเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นส่วนประโยคต่อไปที่หลังจากเขียนคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ประพันธ์ก็ได้นะครับท่านผู้ประพันธ์ก็ได้บรรทัดต่อมาท่านก็เขียนถึงวะบิฮินัสตะอีนนะครับทันทีที่เขียนว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฉันขอเริ่มกิจการการกระทำการเขียนหนังสือของฉันเนี่ยโดยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววะบิฮินัสตะอีนและเพื่อที่จะทำให้การอามัลอิบาดะห์หรือว่าการเขียนของฉันเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีฉันก็จะต้องขออิสติอานะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นทำให้การเขียนภารกิจของฉันอันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีซึ่งอันนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นมุมินเป็นภารกิจคำนี้เป็นภารกิจของคนที่เป็นมุมินทุกคนอยู่แล้วท่านพี่น้องอ่านฟาติฮะสิครับอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนคำเดียวกันเลยฮะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะทำอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่ถอดมาจากฟาติฮะห์นั่นเองวะบิฮินัสตะอีนพระองค์นั้นและเราจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ให้ภารกิจของเราในการประพันธ์หนังสือเล่มนี้นั้นให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีวะอะลัยฮิตะวักกัลวะอะลัยฮิตะวักกุลนะครับเสร็จแล้วขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววะอะลัยฮิตะวักกุลและก็ขอมอบหมายต่อพระองค์ให้พระองค์นั้นทรงเอื้ออำนวยให้สิ่งหรือภารกิจหน้าที่อันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ได้ผลตอบแทนได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับแค่สองคำเนี้ยแค่สองคำเนี้ยชี้ให้เห็นเลยว่าคนที่มีสองคำนี้สามคำนี้ก็คือบิสมิลลาห์วะบิฮินัสตะอีนวะอะลัยฮิตะวักกัลคือคนที่มีความเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายทุกอิบาดะห์ของเขาขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างผูกมัดยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเขียนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดก็ต้องชี้ให้เห็นว่าการเตาฮีดออกมาในรูปแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับจะทำอะไรเริ่มด้วยบิสมิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วที่เหลือก็มอบหมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องสุดท้ายของท้ายที่สุดเตาฮีดของเราจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือฝึกฝนตัวเราให้ยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆกิริยาในทุกๆอิริยาบถในทุกๆพฤติกรรมเพื่อที่จะให้ความเชื่อของเราเนี่ยมันฝังลึกเข้าไปในก้นบึ้งในหัวใจของเราสำหรับวันนี้คงต้องจากเวลาท่านจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้
วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد